อำลาวงการถาวรลาแล้วเมืองไทยเจจินไตยกครอบครัวไปอเมริกาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นมากสำหรับครอบครัวของเจจินไตกับภรรยาสาวคนสวยบีพลอยพัชชาที่มีลูกสาวน่ารักน่าเอ็นดูจนกลายเป็นขวัญใจของทุกคนที่ได้เห็นแถมยังมีแฟนคลับติดตามดูความน่ารักของน้องพลอยเจพลอยเจดารินกันอย่างมากมายโดยก่อนหน้านี้เจจินไตเปิดใจว่าได้วางแพลนอำลาวงการแล้วและย้ายครอบครัวไปอเมริกาอย่างถาวรโดยเจได้ตอบว่าใช่ครับเพราะผมมีหุ้นส่วนเปิดร้านอาหารไทยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาไว้แล้วทำมา7ปีแล้วเลยอยากพาลูกไปลุยตอนแรกแผนไว้ว่าจะไปตั้งแต่เดือนเมษายน63แต่เพราะโควิดมาก็เลยพักไว้ก่อนแผนไปใช้ชีวิตอยู่ถาวรเลยครับไปเป็นนักลงทุนที่นู่นเลยละครหรือสิ่งที่เราจะเสียไปก็ไม่เสียดายครับรู้สึกแลกกันเพราะอยู่ที่นั่นก็มั่นคงอยู่ที่นี่ลูกสบายไปเพราะมีคนเอ็นดูและรักช่วยเหลือถ้าเราไปอยู่อเมริกาสัก 10-15 ปีแล้วและกลับมาลูกน่าจะเป็นคนที่แข็งแกร่งประสบความสำเร็จในชีวิตผมบินไปดูที่เรียนให้ลูกแล้วนะครับไปดูสถานที่ไปดูโลเคชั่นร้านก็เรียบร้อยแล้วกระทั่งเมื่อวันที่16พฤศจิกายนจิ๊บกีตพัฒน้องสาวของเจจินไตได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Instagram เผยภาพขณะเดินทางไปส่งครอบครัวของพี่ชายที่สนามบินพร้อมเขียนแคปชั่นอวยพรขอให้ชีวิตใหม่ของครอบครัวพี่ชายนั้นเต็มไปด้วยสิ่งดีๆส่วนเธอนั้นจะคิดถึงพวกเขามากๆท่ามกลางเพื่อนพ้องในวงการรวมทั้งแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ส่งอีโมจิเพื่อส่งกำลังใจให้อย่างรัวๆ